นนี้เราอยู่กันที่ไหนคะน้องพลอยอยู่กันที่ Sea Life Bangkok นะคะใจกลางกรุงเลยที่สยามพารากอนนั่นเองชั้น B1 ค่ะพี่เนิร์ดอะไม่ยอมไปไหนเลยนั่งดูแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยคือมันน่ารักจริงๆเฮ้ยน่ารักมากสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราในรายการลุยวิทย์ลุยกับเนิร์ดคอยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะน้องพลอยอยู่กันที่ Sea Life Bangkok นะคะใจกลางกรุงเลยที่สยามพารากอนนั่นเองชั้น B1 ค่ะอยากรู้แล้วว่าด้านในเนี่ยจะยิ่งใหญ่อลังการน่าตื่นเต้นแค่ไหนน่าจะใหญ่พอสมควรนะพี่เนิร์ดจากที่เราเห็นเนาะชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาติก็คือมากันเยอะมากถูกต้องหลั่งไหลกันเข้ามาเยอะมากเพราะว่าประเทศเราเปิดกันแล้วเรียบร้อยนะคะใช่ค่ะไม่รอช้าดีกว่าค่ะน้องพลอยพาพี่เนิร์ดไปลุยกันดีกว่าได้ค่ะไปค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าทางเข้าแล้วเนาะต้องถามน้องพลอยก่อนเลยว่าเคยมาที่นี่ไหมคะเคยแล้วค่ะครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2สำหรับเนิร์ดนะเนิร์ดไม่เคยมาเลยค่ะทุกคนอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมมากตอนนี้อยากจะเข้าไปดูปลาเต็มที่แล้วค่ะทุกคนได้เลยค่ะถ้างั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะมาค่ะตู้นี้คืออะไรเนี่ยน้องพลอยตู้นี้นะคะนี่เป็นกุ้งมังกรปะเหลืองค่ะมันเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะรู้ได้ยังไงเขาเขียนไว้เขาเขียนไว้เกือบดีพูดง่ายๆแค่ทางเข้านะตื่นตาตื่นใจแล้วต้องตื่นตาตื่นใจว่าแต่กุ้งมังกรเหลืองอยู่ไหนคะน้องชอบหลบอยู่ในลืมอยู่ในลืมคนบ้านไหนเนี่ยอยู่ในมันต่างจากกุ้งมังกรปกติเพราะว่าตัวน้องก็มีสีเหลืองเนาะใช่แล้วตัวมันใหญ่มากเลยใช่ครับก็คือตัวใหญ่กว่าแขนน้องพลอยอีกอะทุกคนใช่พี่เนิร์ดลองเทียบโอ้โหให้หัวมันก็ใหญ่มากแล้วนะใช่เดี๋ยวโซนนี้นี่สนใจใช่สนใจใช่ไหมเข้าไปดูไหมเข้าไปดูมันคืออะไรทำไมถึงแบบมันจะเป็นโปรเจกต์ฉายแล้วก็จะแบบมีปลามีอะไรอย่างงี้ด้วยไปไปเข้าดีกว่าไม่รอเราต้องแชะรูปพลอยถ้าโชคดีอ่ะจะเห็นปลาแบบตัวใหญ่มากแบบผ่านอย่างเงี้ยหรอใช่ฉลามปะฉลามก็คือตอนนี้นะเราก็คือตื่นเต้นมากใช่คือตื่นเต้นกับการแบบเห็นปลา เห็นอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วพลอยพี่เดินวางอะไรหน่อยได้ไหมได้แต่ต้องใช้หรือเปล่า เราต้องเก็บคอนเทนต์สวยมากพี่เนิร์ดซึ่งนะเอาดีๆสวยนะนี่นะคะดูค่ะทุกคนฝีมือมันสวยจริงๆเราต้องมาถ่ายก็อยู่กันที่โซน Glass Bottom Boat นะคะน้องพลอยเคยมาที่นี่ไหมไม่เคยเลยค่ะน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาจะให้เราลงเรือนะคะแล้วก็ไปดูสัตว์ในท้องทะเลก่อนอื่นเลยใส่เสื้อชูชีพเลยไหมได้เราไปใส่เสื้อชูชีพกันดีกว่าค่ะ1 2 3เซฟตี้ปลอดภัย 100% แล้วปลอดภัยเรียบร้อยแล้วพร้อมลงเรือไหมพร้อมมากโอเคงั้นไปกันเลยดีกว่าไปค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นแทงที่ใหญ่ที่สุดเนาะน้องพลอยใช่ค่ะใช่ในนี้เนี่ยเป็นน้ำทะเลจริงเลยนะคะกว่า3กว่าเท่าไหร่ล่ะ3ล้านลิตรค่ะมีฉลามก็คือแบบเยอะมากจริงก็คือฉลามเนี่ยลอยอยู่เหนือน้ำแบบเยอะมากเยอะมากจริงอย่าเชียวนะคะอย่ามีความแบบว่าเขาครีบขึ้นมาอย่างนี้นะฉลามเสือไซอันนี้กระเบนอะไรของเราด้วยเฮ้ยอันนี้กระเบนเหรอคะอันนี้เป็นเต่าค่ะเต่าหายขำพี่แล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงแพนกวินค่ะใช่คืออยู่มานานมากแล้วไม่ยอมไปไหนพี่เนิร์ดอะไม่ยอมไปไหนเลย นั่งดูแล้วก็อยู่อย่างเงี้ย คือมันน่ารักจริงๆข้างใน
จะหนาวมากเนาะคิดว่าน่าจะหนาวแหละเพราะแบบเพนกวินอะเนาะอยู่อากาศหนาวอะเออเนี่ยจากตู้นีโมมานะคะก็นี่เลย Sea Horse Kingdom ภาษาไทยค่ะน้องพลอยเขาเรียกว่าม้าน้ำค่ะเป็นอาณาจักรของม้าน้ำเองมีหลายตู้มากอย่างตู้นี้ก็คือม้าน้ำดำไม่ใช่มีแค่ม้าน้ำนะมีกุ้งด้วยเขาก็จะอยู่แบบรวมกันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วม้าน้ำทำไมถึงว่ายน้ำได้มันมีคีบอ๋อใช่มันมีคีบม้าน้ำก็มีหลายพันเลยเนาะใช่ม้าน้ำเหลืองม้าน้ำทองป่องอะไรงี้ม้าน้ำหน้ายาวอุ้ยตัวเล็กมากใช่น่าจะเป็นลูกเป็นตัวจิ๋วตัวจิ๋วแล้วถ้าเกิดว่าคิดดูถ้าเกิดว่าน้องแบบอยู่ในทะเลจริงน้องจะปิวไปไหนเนี่ยก็เลยต้องอยู่กันเป็นกลุ่มอยู่ต้องเป็นกลุ่มหาที่เกาะไว้ไม่ชอบเลยมันน่ากลัวนะเอาจริงมันคืออะไรนะปลาไหลมาเล่ป้าดูดิตอนนี้มันกำลังขู่เราอยู่นะดูดิเฮ น้องหายใจน้องหายใจได้ยินเสียงน้ำตกมาใกล้ๆคืออะไรมันคืออาณาจักรที่ใหญ่มากมันจะมีทั้งปลามีทั้งทุกอย่างมีทั้งกบด้วยอ่ะโอเคน้องพลอยเกิดมาขนาดนี้แล้วไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเสียงน้ำตกที่เราได้ยินเนี่ยจะเป็นยังไงได้จะเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่เหมือนที่น้องพลอยพูดไหมเราเข้าไปดูกันค่ะบรรยากาศในนี้คือแบบเหมือนในป่าไหมเหมือนอยู่ในอเมซอนอเมซอนจริงๆแบบบรรยากาศคือแบบได้มากใช่ทั้งเสียงทั้งแบบน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่เริ่มที่นี้พี่เนิร์ดไม่ชอบเลยไม่ชอบหรอไม่ชอบนี่ไม่ชอบสัตว์ที่แบบว่าเป็นแบบนะเป็นกบเป็นเกียดเป็นอึ่งอ่างไม่ได้คือไม่ถ้าเกิดว่าอยู่ในตัวหนูพอได้นะแต่ถ้าจับก็ไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ได้เหมือนกันตอนนี้เราอยู่ที่โซนอะไรน้องพลอยเป็นโซนที่เราสามารถจับปลาได้ดูปลาอะไรอย่างนี้อย่างใกล้ชิดมากพี่โน้ตเคยจับไหมจับปลา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 ดาวอะไรอย่างนี้ปลาดาวไม่เคยปลาดาวไม่เคยต้องลองแหละงั้นเดี๋ยวจะพาพี่เนิร์ดไปโอเคโอเคงั้นไปดูกันดีกว่าค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะให้น้องพลอยก่อนดีกว่าให้หนูก่อนน้องพลอยให้น้องพลอยก่อนวันนี้เราจะเรียกเขาว่าดาวทะเลไม้สีส้มค่ะโดยที่เราเรียกกันว่าปลาดาวนั่นเองผิวสัมผัสมันก็จะแบบแข็งๆอ่ะใช่เหมือนหินอัดที่เนื้อลงจับมันคือดาวทะเลลายจุดส้มนั่นเองนะคะทุกคนแล้วข้างๆเขานะคะจะเป็นเปลือกไข่ของปลาฉลามค่ะอ๋ออันนี้คือเป็นเปลือกไข่ของปลาฉลามเปลือกไข่ปลาฉลามนะอันนี้คือเม่นทะเลดินสอนะคะทุกคนก็คือสามารถจับได้เพราะว่าไม่มีพิษพอจับแล้วรู้สึกเหมือนแบบจับก้อนหินหรืออะไรสักอย่างอ่ะคือใช่มันเป็นเท็กเจอร์ที่แบบแข็งๆแค่นั้นเองทุกคนตอนนี้เราถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ที่ทุกคนมาเนี่ยต้องมาถ่ายรูปตรงนี้กันนะคะเป็นอุโมงค์ใช่ไหมน้องใช่มันเป็นอุโมงค์แล้วก็แบบว่าเราจะเห็นปลาแบบว่าเต็มไปหมดเลยค่ะจำได้ไหมที่เราไปขึ้นเรืออ่าใช่ก็คือมันจะอยู่ข้างบนนี้เลยอ๋อแล้วอันนี้ก็คือเป็นอุโมงค์ใต้ล่างของทะเลนั่นเองถูกต้องงั้นเข้าไปดูกันดีกว่าได้เลยน้องพลอยฝากด้วยนะได้เลยค่ะนี่จะนำเที่ยวอย่างสุดตัวจริงๆหุยตัวใหญ่มากแล้วที่น้องเห็นในอุโมงค์เนาะคือเป็นไซส์ที่ย่อขนาดลงมาแล้ว 30% ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วตัวใหญ่กว่านี้เยอะมากตัวใหญ่จริงเพราะว่าตอนที่ไปดูแบบข้างบนอ่ะใหญ่แบบบิ๊กบึ้มเลยนะใช่แต่สวยมากเลยอ่ะเฮ้ยได้อยู่ด้วยได้ไหมแต่อันนี้มันจะมืดๆนิดนึงก็จะเป็นฟิลแบบอันโอเค
ไงพี่เนิร์ดตอนนี้เรามาถึงที่สุดท้ายแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะจริงก็คือวันนี้สนุกมากนะคะทุกคนเพราะว่าเนิร์ดไม่เคยมามาก่อนเนาะแล้วพอได้มาวันนี้เนี่ยได้ความรู้นะแล้วมันก็เพลินแล้วก็รู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแม้ว่าเราจะโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้มาเห็นอะไรเงี้ยก็คือแบบมันตื่นเต้นมันม่วนนะแล้วน้องพลอยเป็นไงคะมาครั้งที่2คือมาครั้งที่2ก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่แล้วก็อย่างเช่นลงเรือเนี่ยไม่เคยลงเลยแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกมันก็ยังตื่นเต้นอยู่อ่ะพี่เนิร์ดก็คือมากี่ทีก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะทุกคนแนะนำเลยนะคะทุกคนว่าอยากให้ทุกคนมาที่นี่เพราะว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยก็สามารถหาดูได้ที่นี่ที่เดียวถูกต้องคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบเห็นปลาเห็นฉลามอะไรเงี้ยไปตามทะเลมันก็ไม่เจอไงมันยากเราก็ต้องมาดูที่นี่ใช่แล้วเดินทางง่ายนะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยก็อยู่ที่สยามพารากอนของเรานี่เองเนาะเหมาะกับแบบทุกเพศทุกวัยเลยไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่นะคะมาเป็นครอบครัวก็ได้น่ารักแน่นอนโอเคค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของพวกเราทั้ง2คนแล้วนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการลุยวิทย์ลุยกับพลอยเนิร์ดค่ะทางช่องลัสตอรี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันเทปหน้าค่ะ